ประธานาธิบดีปูตินค่ะเตรียมแผนตอบโต้กลับยูเครนแล้วหลังจากที่ยูเครนได้มีการบุกนะคะดินแดนของรัสเซียครั้งใหญ่นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อกว่า2ปีที่แล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างอิงสำนักข่าวทัสสนะคะสื่อทางการรัสเซียระบุว่าอนาโตลีแอนโทนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซีย ได้ตัดสินใจค่ะเตรียมแผนตอบโต้ตกลับลยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตัวเขามั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกโจมตีดินแดนรัสเซียจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเบื้องต้นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของแผนนี้แต่ว่าในคำสัมภาษณ์ที่มีขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสรวมถึงผู้ว่าการแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่ยูเครนเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบในภูมิภาคเคิร์สซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกของรัสเซียเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะนอกจากนี้อนาโตลีอันโทนอฟซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอกัคราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐมาตั้งแต่ปี2017ยังได้วิพากษ์สหรัฐนะคะหลังจากที่มีรายงานกระแสข่าวว่าสหรัฐจะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้อาวุธ ที่จัดหาให้กับยูเครนแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐก็มีการถแถลงว่าไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลยูเครนใช้อาวุธสหรัฐในการโจมตีที่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอนาโตลีเอนโทฟขย้ำว่าฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐในชุดปัจจุบันทำตัวเหมือนคนที่ยื่นมือช่วยข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งก็ถือมีดสั้นเอาไว้ด้านหลังเพื่อเตรียมจะแทง สำหรับสหรัฐได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารมูลค่ากว่า55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนมาตั้งแต่ปี2022นะคะแต่ว่ายังคงจำกัดการใช้อาวุธที่ส่งมอบให้กับยูเครนด้วยเช่นเดียวกันแต่มเก็ตามค่ะยูเครนบอกว่าได้ใช้อาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐรวมถึงระเบิดร่อนแล้วก็ไฮมาสหรือว่าระบบยิงจรวดด้วยปืนใหญ่เคลื่อนที่คล่องตัวสูงเข้าไปยังดินแดนของรัสเซีย ขณะที่สหรัฐก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นโดยตรงต่อประเด็นนี้แต่ก็ได้ย้ำว่าสหารัฐไม่ได้มีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรและยูเครนก็กำลังปกป้องตัวเองจากการถูกรุกรานของรัสเซียส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะคะในสมรภูมิรบระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อวานนี้ Planet Labs ค่ะได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขต ความเสียหายที่ท่าเรือคาฟคาสนะคะในแคว้นครัสโนดาทางตอนใต้ของรัเสเซียท่าเรือแห่งนี้เนี่ยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของรัเสเซียในทะเลดำแล้วก็ดูแลเรือที่ส่งออกแล้วก็จัดหาเชื้อเพลิงไปยังแคว้นไครเมียซึ่งรัเสเซียเองเข้ายึดครองตั้งแต่ปี2014 ภาพความเสียหายถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากที่ทางการยูเครนยืนยันค่ะว่าได้โจมตีทำลายเรือที่ใช้ขนส่งเชื้อเพลิงแล้วก็อาวุธไปยังแคว้นไครเมียส่วนทางฝั่งของรัสเซียได้เสริมกำลังทหารเพื่อบุกศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอยูเครนก็คือเมืองโปรครอฟในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออก ในวันเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีนรินทาโมดีของอินเดียค่ะเดินทางเข้าพบกับประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้ของยูคเครนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูคเครนแล้วนี่ก็ถือเป็นการเยอืนอนยูเครนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นําอินเดียนะคะโดยนายก,ายกโมดีได้เรียกร้อง ให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั่งพูดคุยกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามค่ะขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็หวังว่าอินเดียจะเล่นบทบาทสําคัญโดยการใช้อิทธิพลแล้วก็อํานาจเพื่อคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจรัสเซียเพื่อสร้างแรงกดดันต่อประธานาธิบดีปูตินให้ยุติสงครามครั้งนี้ค่ะ